ส่งกำลังใจเอสกันตะพงเข้าโรงพยาบาลอาการยังไม่ดีขึ้นหมอดังเผยสาเหตุหลายคนยังส่งกำลังใจให้อย่างมากสำหรับเอสกันตะพงและครอบครัวที่ก่อนหน้านี้คิตตี้คริสตินะ่าภรรยาสาวของหนุ่มเอสได้ออกมาเผยอาการสามีว่าอาการยังวิกฤตอยู่ และต้องรอดูวันต่อวันเบื้องต้นทางแพทย์ที่รักษาได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านซึ่งทางด้านพรรยาก็ออกมาคอยอัปเดตภาพของสามีที่ลูกสาวน้องวาเลนติน่าไปเฝ้าไข้อยู่ข้างเตียงพ่อเอสทุกวันพร้อมกับสวดภาวนาขอให้อาการดีขึ้นซึ่งก็เป็นภาพการจับมือระหว่างเอส กันตพง์และลูกสาวโดยยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการยังวิกฤตโดยมีครอบครัวคอยเคียงข้างและวันที่20พคคริสติน่าได้ออกมาอัปเดตและเปิดเผยอาการป่วยของสามีเป็นครั้งแรกว่าในตอนนี้อาการของเอสยังอยู่ในวิกฤตเราค่อนข้างหนักใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนวาเลนติน่าก็ร้องไห้เรียกหาแต่พ่อตลอดเวลาแต่ในตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีเพราะว่าอาการป่วยของเขายังอยู่ในวิกฤตท่ามกลางเสียงกำลังใจให้กับเอสกันตาพง์และครอบครัวล่าสุดคุณหมอคนดังหรือนายแพทย์ธนีทนียวันวิเคราะห์อาการป่วยพระเอกดังเอสกันตพงค์หลังวูบหมดสติกลางอีเวนต์ โดยระบุผ่านช่อง y o u ูทูบว่าคนที่ไม่มีอาการอะไรมาก่อนอายุ36แล้วจูจ่ๆหัวใจเต้นผิดปกติที่วูบหมดสติหมอคิดว่าต้องเป็นการเต้นผิดปกติของหัวใจน่าจะเป็นหัวใจห้องล่างเต้นเร็วออผิดปกติทำให้เลือดไม่สามารถบีบออกไปได้เลือดค้างหัวใจไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆได้โดยเฉพาะสมอง จึงเกิดอาการหมดสติขึ้นในการช่วยเหลือชีวิตนอกจากการปั๊มหัวใจจะต้องมีการช็อกไฟฟ้าเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นด้วยจังหวะปกติแล้วทำไมจูจ่ๆหัวใจเต้นผิดปกติได้เกิดได้ด้วยสาเหตุหลายๆอย่างมีทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดแต่ไม่รู้ตัวแล้วมาเกิดอาการตอนอายุช่วงนี้และยังมีสาเหตุอื่นอีก ได้ยินคำว่าหัวใจอักเสบงอที่เจอบ่อยสุดเกิดจากไวรัสเช่นไข้หวัดใหญ่และไวรัสอื่นๆถ้าเกิดจากไวรัสจะมีอาการนำมาก่อนแต่คนอาจไม่รู้ตัวเช่นรู้สึกเพลียเพลียเจ็บแน่นหน้าอกแต่เป็นไม่มากบางคนอาจคิดว่าเพราะทำงานเหนื่อยเกินไปบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อน พวกนี้เป็นอาการนำของไวรัสที่ทำให้เกิดหัวใจอักเสบได้มันอาจจะบอกไม่ได้เพราะมันเหมือนแค่เรารู้สึกเหนื่อยธรรมดาแล้วจูจ่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นมาหลายคนสงสัยว่าเกิดจากวัคซีนโควิดหรือเปล่าคือวัคซีนโควิดที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ ไม่ได้เกิดหลังฉีดวัคซีนนานขนาดนี้ซึ่งคุณเอสาจะฉีดไปนานมากๆแล้วเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนไม่เกิน6สัปดาห์และเท่าที่มีรายงานชัดเจนไม่มีเคสไหนที่อาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตจึงคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวเมื่อมาถึงหมอระหว่างทางจะต้องมีการปั๊มหัวใจ ซึ่งทำให้มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหัวใจได้และหัวใจจะมีการปล่อยเอนไซม์ออกมาจากหัวใจแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าเอนไซม์ออกมาเพราะเราปั๊มหัวใจหรือมันมีอาการอักเสบอยู่ตั้งแต่แรกซึ่งส่วนตัวหมอไม่มีข้อมูลจึงไม่สามารถบอกได้ว่าอักเสบจริงหรือไม่ถ้าจริง อาจจะมีไวรัสเข้าไปติดในหัวใจก่อนอย่างโควิดไวรัสก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้มากกว่าตัววัคซีนอ e. ีก็ไก่ถ้ามันอักเสบก็อาจมีค่าการอักเสบในเลือดสูงขึ้นก็จะตรวจค่าต่างๆที่พอบอกได้ว่ามีการอักเสบของหัวใจและทั่วร่างกายซึ่งก็ต้องใช้ร่วมกับเอนไซม์ที่ออกมาจากหัวใจในการบอก แตเอนไซม์ก็อาจจะออกมาจากการปั๊มได้จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้มากไปกว่านี้เนื่องจากไม่มีข้อมูลนั่นเอง